ะก้าเบอร์1ฮอตแทนนะคะเดี๋ยวเชียร์ขอพูดถึงตะก้าเบอร์1ซะหน่อยแล้วกันนะคะขอพูดถึงตะก้าเบอร์1ซะหน่อยแล้วกันโอ้ยพี่ใจไม่ทันโอ้ปอบไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรต้องมาจัดตะก้าอีกแต่มันจะไม่มีแล้วอะสี่ตัวเองถ้าเป็นราคาแบบเนี้ยถ้าเป็นราคาแบบ10ซอง159มันไม่น่าจะมีแล้วอะค่ะเพราะว่าเดี๋ยวลองดูเผื่อใครอยากจะได้วันนี้เชียร์จะบอกว่าเชียร์เอาตัวเนี้ยค่ะไปมอบให้กับบ้านพักคนชรามานะคะไปเหมือนแบบเหมือนสงกรานต์อะไรอย่างเงี้ยคือเราก็รู้สึกว่าเอาจริงๆอ่ะตอนที่เราดูเรื่องหลานมา impact แบบหมายถึงว่ามันเป็นเครื่องเตือนใจเรามากเลยนะคะคือแม้กระทั่งคือเชียร์เป็นคนที่อยู่บ้านเดียวกับอาม่านะแต่ว่าพอเราทำงานเยอะๆอ่ะแล้วบางทีอ่ะเราออกจากบ้านเรารีบมากทุกคนออกจากบ้านก็แบบแวะหาอาม่าแบบมาไปก่อนนะโอ้คือเหลียวนะโอ้คือจอฮังข่วยนะอะไรอย่างเงี้ยแบบเหมือนโอ้ไปแล้วนะโอ้ไปทำงานนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดว่าเราทักทายให้เขาเห็นหน้าแล้วนะพอดูหลานมากคือสะเทือนเขาเรียกว่ามันสะท้อนใจดีนะคะว่าเฮ้ยบางทีอะความรีบเร่งของเราที่เราเอาเวลาไปทุ่มเทให้อะไรเงี้ยเราจริงๆเราอยู่กับเขาอีกสัก10นาทีก็ได้เนาะอะไรเงี้ยแบบหรือเราตื่นเร็วสักหน่อยอยู่กับเขานานอีกหน่อยก็ได้เนาะอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็คุยกันกับการ์ตูนการ์ตูนก็บอกว่าคือการ์ตูนเป็นคนที่เซนซิทีฟกับคนแก่และเด็กมากนะคะการ์ตูนเนี่ยเสร็จทีเนี้ยเราก็คุยกันว่าอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้เรานึกถึงอะช่วงสงกรานต์อะคนมักจะกลับบ้านต่างจังหวัดกันใช่ไหมกลับบ้านต่างจังหวัดไปหาผู้เฒ่าผู้แก่ไปหาคนในครอบครัวอะไรเงี้ยเราก็นึกว่าแบบอีกส่วนหนึ่งที่เราไม่รู้เขามีใครมาหาหรือเปล่านะคะก็คือคนชรานี่แหละแล้วดูเรื่องหลานมามันยิ่งสะท้อนใจเรื่องนี้มากๆนะคะวันนี้เราก็เลยเอาตัวคอลลาเจนกระดูกเนี่ยไปมอบให้กับคุณยายเป็นบ้านพักคนชราหญิงนะคะซึ่งอันนี้เชียร์แบบชอบความคิดนี้ของการ์ตูนมากนะคะเพราะว่าวันที่การ์ตูนมาเชิญน่ะคือถามว่าเราเคยไปเลี้ยงบ้านพักคนชราไหมเคยนะคะแต่ว่าพอการ์ตูนพูดแบบนี้เราก็เออจริงอะคือเหมือนแบบเราเลือกที่จะตะกลับบ้านต่างจังหวัดอะไรเงี้ยแต่เราไม่รู้ว่าพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยมีใครไปหาไหมอะไรเงี้ยนะคะขอบคุณพี่ตูนและพี่เมีย พี่เชียร์ก็ได้นะคะคือเนี่ยแหละค่ะวันนี้มันก็เลยเป็นหนึ่งสิ่งที่ว่าเอ้ยแล้วถ้าเราจะเอาอะไรไปมอบให้เขาเราจะเอาอะไรดีเราก็เลยเลือกเป็นตัวนี้นะคะฉะนั้นแล้วสิ่งที่เชียร์กำลังจะสื่อให้ฟังเนี่ยก็คือถ้าใครอ่ะอยากจะติดไม้ติดมืออะไรที่กลับไปฝากแบบคนเฒ่าคนแก่ตัวนี้เป็นตัวที่น่าสนใจนะคะเพราะว่าข้อ1มันเป็นคอลลาเจนที่เกี่ยวกับเรื่องกระดูกเรื่องข้อนะคะแล้วก็มันไม่มีแคลอรี่ที่สูงเพราะว่ามันจะมีแค่20แคลอรี่เท่านั้นเองนะคะแล้วก็ไขมัน10ไอ้ไขมัน0น้ำตาล0โซเดียมแค่20อ่ะนะคะมันจะเป็นคอลลาเจนที่กินเกี่ยวกับเรื่องแบบเรื่องกระดูกเรื่องข้ออะไรแบบนี้แล้วมันเป็นแบบใสๆชงกับอะไรก็ได้ค่ะทุกคนคือบางทีคนเข้าคนแก่เนี่ยเขาอาจจะไม่ชอบกินอะไรที่เป็นน้ำผลไม้น้ำหวานคือเหมือนมันไม่คืออะนะคะตัวนี้มันจะเหมือนเรากินน้ำเปล่ามันไม่คาวนะคะก็เป็นอีกตัวนึงที่ถ้าใครอยากจะเอาติดไม้ติดมือแล้วราคาตอนนี้มันเป็นราคาที่ค่อนข้างถูกมากนะคะเพราะว่าอันนี้มันจะเข้าตัวตะกร้าเคลียร์แลนด์นะคะว่าสินค้าเนี่ยอาจจะมีบุบแต่อันนี้ฉันจะบอกว่าเป็นตัวที่ตุนได้เพราะว่าสินค้าเนี่ยอายุ7เดือนขึ้นค่ะคำว่า7เดือนขึ้นก็คือสมมติคุณซื้อวันนี้ใช่ไหมคะอันนี้คือเดือน4ใช่ไหมเรานับเดือน4ไปด้วยก่อนนะเดือน4เดือน5เดือน6เดือน7เดือน8เดือน9เดือน10คุณได้สินค้าในล็อตที่หมดอายุเดือน9เดือน10ขึ้นไปอย่างแน่นอนนะคะคือฉะนั้นแล้วตัวเนี้ย1กล่องอ่ะมี6ซองนะคะ1กล่องมี6ซอง1กล่อง109บาทถ้ากรณีจะเอาไปกินให้เป็นแบบเหมือน30วันอย่างเงี้ยก็ต้องกดไป5กล่องมันก็จะมีแพ็คของมันอยู่ลองดูว่าอยากจะเอาอันไหนแต่อันนี้เป็นอันที่กดตุนได้นะคะใช้อะไรแทนน้ำตาลอันนี้ไม่มีน้ำตาลค่ะอันนี้ไม่มีน้ำตาลเลยค่ะอันนี้จะเป็นแบบเหมือนกินผสมแบบชงกับน้ำเปล่าก็เหมือนน้ำเปล่าแบบนี้ค่ะก็เหมือนน้ำเปล่านะคะตัวนี้จะมีคอลลาเจน3ชนิดแล้วก็มีแค่ไตรเปปไทด์ไดเปปไทด์ type 2แล้วก็มีวิตามิน C ค่ะแค่นั้นเลยค่ะเพราะว่าวิตามิน C อ่ะมันจะเป็นตัวที่ทำให้ต้องบอกว่าคอลลาเจนเนี่ยเขาจะมีพันธะของเขาใช่ไหมคะแต่ถ้า
เกี่ยวกับเรื่องอ้อตัวนี้เลยค่ะถ้าเกี่ยวกับกระดูกอ้อเดี๋ยวนะเบอร์หนึ่งเบอร์สี่จริงๆไม่ตรงค่ะเบอร์สี่จริงๆจะเน้นที่ผิวผมนะคะเน้นที่ผิวผมถ้าจะเอาเกี่ยวกับข้อเกี่ยวกับกระดูกต้องเป็นเบอร์หนึ่งค่ะต้องเป็นเบอร์หนึ่งแต่ตอนนี้ไม่ได้พูดถึงเบอร์สี่เบอร์สี่ก็ขึ้นฮอตนะงงนะ คือถ้าจะเกี่ยวกับกระดูกนะอันนี้เชฟฝากเป็นไอเทมแล้วกันเผื่อใครอยากจะเอาสินค้าอะไรไปฝากคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณย่าคุณยายคุณตาคุณลุงอะไรอย่างเงี้ยนะคะตัวนี้จะเป็นคอลลาเจนที่เกี่ยวกับกระดูกเกี่ยวกับข้อนะคะเป็นแบบใสๆชงแล้วไม่มีรสชาติไม่มีสีนะคะไม่มีกลิ่นแล้วก็ไม่คาวไม่คาวคือไม่คาวจริงๆไม่ใช่ไม่คาวจะมาบอกว่าไม่คาวแบบโกหกอ่ะไม่ได้คาวนะคะตัวนี้ไม่คาวเลยเพราะว่าเราใช้คำโฆษณาอย.เนี่ยคำโฆษณาไม่ใช่สิคำโฆษณาอาหารเนี่ยคำคออ.เนี่ยเราก็ขอคำว่าไม่คาวได้ด้วยนะคะตะกร้าเบอร์4สักครู่นะคะพี่ตะกร้าเบอร์4แต่จริงๆกรณีถ้าพี่เป็นเบอร์4เนี่ยต้องบอกอย่างนี้ค่ะตะกร้าเบอร์4เป็นคอลลาเจนที่เป็นรสน้ำผลไม้ต่างๆนะคะไม่ได้เติมน้ำตาลทรายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องใช้คำว่าเบอร์รี่หรืออะไรที่มันเป็นผลไม้เนี่ยถ้ากรณีโทษนะคะคุณแอปเปิ้ลใช่ทราย S หมดแล้วค่ะถ้ากรณีนี้เนี่ยเชียร์คิดว่าอันเนี้ยมันควรจะแคร์อะไรที่มีโซเดียมใช่ไหมคะเชียร์ไม่แน่ใจนะว่าถ้าเป็นกรณีที่เป็นคุณแอปเปิลเป็นเนี่ยถ้าปริมาณโซเดียมต่อซอง20มิลลิกรัมเนี่ยทานได้ไหมต้องถามแบบนี้ค่ะต้องดูว่าการควบคุมปริมาณโซเดียมเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะอันนี้ปริมาณโซเดียมคือต่ำค่ะคือมีแค่20นะคะแต่ส่วนถ้าเป็นกรณีตะกร้าเบอร์4เนี่ยที่เป็นสูตรเกี่ยวกับพวกผมพวกอะไรต่างๆเนี่ยนะคะเดี๋ยวเชียร์หยิบให้ดูคือพวกเนี้ยมันไม่ได้เติมน้ำตาลทรายนะพี่นะแต่มันอาจจะมีถ้าเอาจากโภชนาการเนี่ยน้ำตาลมันจะต่ำกว่า1กรัมนะคะต่ำกว่า1กรัมคือมันมีพวกผลไม้อยู่นะคะมันอาจจะมีน้ำตาลตามผลไม้บ้างแต่ต่ำกว่า1กรัมอันนี้ก็ต่ำกว่า1กรัมสีม่วงต่ำกว่า1กรัมเหมือนกันนะคะเดี๋ยวดูสีแดงให้นะคะสีแดงสูตรเบอร์รี่ลูทีนก็ต่ำกว่า1กรัมนะคะคือเอาจริงมันก็ถือว่าต่ำมากๆเลยแหละค่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าพี่มีข้อจำกัดเรื่องการทานน้ำตาลอ่ะเชียร์แนะนำให้กินตัวตะกร้าเบอร์หนึ่งอ่ะจะเซฟสุดเลยนะคะแต่ตัวนี้มันจะเน้นไปที่เรื่องกระดูกกับข้อเท่านั้นเองนะคะอันนี้เป็นแบรนด์ที่เชียร์เป็นผู้บริหารค่ะจริงๆแล้วเจ้าของแบรนด์ที่แท้ทูคือคุณกระตูนนะเพื่อนๆคือคุณกระตูนเลยค่ะนะคะโอ้ยขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณมากๆใครจะเอาไซส์ตอนนี้ไม่มีแล้วนะใครจะเอาไซส์ตอนนี้มันไม่มีแล้วนะคะโอเคทีนี้มาว่ากันด้วยเรื่องตะกร้าเบอร์หนึ่งผสมผลไม้ได้ค่ะผสมได้เลยค่ะมาม่าเชียร์เขากินยังไงรู้ไหมมาม่าเชียร์เขาจะกินแบบนี้เขาจะกินแบบโปรตีนใช่ไหมคะแล้วก็ใส่คอลลาเจนเพิ่มเพราะว่าต้องการอะไรที่เป็นไอเทมเกี่ยวกับกระดูกเพิ่มแล้วก็กินกับกาแฟค่ะคือความหมายคือหมายถึงว่าโปรตีนเนี่ยเป็นรสวานิลาและโปรตีนตัวนี้เป็นโปรตีนพืชล้วนนะคะไม่มีนมผสมนะคะแล้วก็มีพวกวิตามินเกลือแร่นะคะเกี่ยวกับกระดูกอีก29ชนิดไม่ว่าจะเป็นฟอสฟอรัสที่มีส่วนช่วยในการเสริมสร้างกระดูกและฟันเนี่ยนะคะหรือแม้กระทั่งแคลเซียมเองวิตามิน D3 ที่เกี่ยวกับเรื่องกระดูกในนี้ก็มีนะคะซึ่งมาม่าเนี่ยเขาจะกินตอนเช้าเนี่ยคือผู้ใหญ่ส่วนใหญ่เขาจะกินโปรตีนกินอะไรตอนเช้าเพราะว่าเขาควรจะต้องกินโปรตีนให้ถึงใช่ไหมแต่เขาไม่ได้ออกกำลังกายคือเขาไม่จำเป็นต้องบิวกล้ามฉะนั้นเขาจะไม่ได้กินโปรตีนจากเวและมาม่าเชียร์เป็นคนแพ้โปรตีนจากนมด้วยทีนี้ตัวนี้จะเป็นโปรตีนที่เหมาะกับผู้ใหญ่เพราะว่าโปรตีนจากพืชเนี่ยจะย่อยง่ายกว่าเนื้อสัตว์นะคะคือพูดง่ายๆคือบางคนเนี่ยกินฟันไม่ดีอ่ะเคี้ยวเนื้อสัตว์ไม่ละเอียดอ่ะพอย่อยยากท้องก็จะอืดส่งผลกับระบบย่อยนะคะเขาถึงบอกว่าไม่ใช่แค่ผู้ใหญ่นะเราทุกคนควรจะเคี้ยวอาหารให้ละเอียดด้วยนะคะเพื่อการย่อยที่ง่ายและข้อกระเพาะไม่ทำงานหนักนะคะทีเนี้ยมาม่าเขาก็จะกินตัวโปรตีนเนี่ยใส่คอลลาเจนใช่ไหมแล้วก็โปรวิตามินซีโอ้ยังไม่มีค่ะยังไม่ได้เอามาใส่เลยค่ะแล้วก็ผสมกับกาแฟนะคะทีเนี้ยเนี่ยแหละเป็นตัวที่จะบอกว่าใครอยากจะได้ตัวคอลลาเจนที่เกี่ยวกับกระดูกไปตะกร้าเบอร์หนึ่งแต่ตัวนี้เป็นสินค้าที่อาจจะมีกล่องบุบฉีกขาดแต่ถ้ากล่องเนี่ยมันบุบสลายย่ำยีเหลือเกินเนี่ยนะคะเราจะเอาอย่างเงี้ยไปพ็อกไอ้ไปพ็อกคืออะไรวะไปแพ็คให้สวยงามและส่งอย่างดีนะคะไม่ต้องกลัวนะคะส่วนถ้าใครมองหาคอลลาเจนที่เริ่มจะไปสายบิวตี้แล้วไม่ใช่สายแบบไม่ใช่สายแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ใช่สายสุขภาพแล้ว
มันจะไปตะกร้าเบอร์4ค่ะอ๋อนี่คูปองกาแฟก็ช่วยค่ะกาแฟก็ช่วยค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยนะครับถ้าจะไปสายแบบสายสวยแล้วกันใช้คำว่าสายสวยจะไปตะกร้าเบอร์4ค่ะเอ้ยอีกสูตรหนึ่งไปไหนนะเนี่ยมันจะเป็นสูตรคอลลาเจนต่างๆที่เกี่ยวกับตาอ๋อเมื่อกี้มีคนถามว่าตัวที่เกี่ยวกับตาจริงๆจะอยู่ในตะกร้าเบอร์4ค่ะอันนี้คือจะเกี่ยวกับเรื่องผิวแพ้ง่ายค่ะอันนี้ได้ไป7ซองนะคะอันนี้ได้ไป7ซองแล้วก็สูตรที่เกี่ยวกับผมที่เป็นไบโอตินเนี่ย6ซองนะคะแล้วก็เป็นสูตรที่แบบมีกลูต้านะคอลลาเจนที่มีกลูต้าและมีสารสกัดอีก24ชนิดนะคะที่เกี่ยวกับเราอยากจะมีการเปิดไฟให้ผิวอะนะคะจะอยู่ที่ตะกร้าเบอร์4เช่นกันซึ่งราคาต่อซองของตะกร้าเบอร์4เนี่ยปกติแล้ว1ซอง49บาทฉะนั้นแล้ว30ซองเนี่ยมันจะเป็นพันกลางๆ 1,400 กว่าบาทแต่ตะกร้าเบอร์4เนี่ยนะคะมันคือเหลือแค่515บาทค่ะสุดๆนะคะเดอชามแพ้น้ำหอมใช้ได้ค่ะเฮ้ยตะกร้าไซส์ X กลับมาแล้วมีไม่ถึง30กล่องนะจริงเหรอเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวใช้ไปกดแอดเข้ามาก่อนอยู่ไหนอะแป๊บนึงนะคะเอ้าแล้วอยู่ไหนอะไม่มีอะมันไม่เข้ามาในเนี้ยค่ะเดี๋ยวก่อนแอดมินกลับมา30กล่องกลับมาที่ไหนก่อนกลับมาที่ไหนก่อนแป๊บนึงกลับมาตรงไหนมาแล้วเอาล่ะกลับมาแค่30กล่องฮะที่รักทุกคนอาเชียปากให้เลยกลับมาแค่30กล่องเท่านั้นค่ะตัวไหนที่กินหลังคลอดตะกร้าเบอร์1เลยค่ะแต่นะคะแต่ต้องผ่านเรื่องการให้นมบุตรไปก่อนนะต้องจบเรื่องการให้นมบุตรไปก่อนทุกคนคะเมื่อกี้ใครไซส์ S ไม่ทันตอนนี้กลับมา30กล่องเท่านั้นค่ะกลับมา30กล่องเท่านั้นค่ะตอนนี้30กล่องเท่านั้นค่ะใครเมื่อกี้ไม่ทันตัวนี้เมื่อกี้200กว่ากล่องหมดเร็วมากนะคะตอนนี้ใครอยากจะตี้สงกรานต์แบบสนุกกินหมูทะกับเพื่อนๆอย่างแบบจึ้งใจสบายใจนะคะขึ้นฮอตแล้วแนะนำนะคะอันนี้อ่ะมาอ่านคำสารภาพของเชียร์อีกทีนะคะคำสารภาพคือส่วนตัวเชียร์ตอนกินเป็นอย่างไรนะคะยกรีวิวขึ้นมาหน่อยมาแล้วค่ะรีวิวเหมือนคำสารภาพเลยนะคะคือตอนเชียร์กินเนี่ย1กล่องเนี่ยมันอันนี้มันเป็นอย่างนี้แต่นี่มันเป็นแบบนี้นะคะ2กล่องเนี่ยเชียร์เริ่มเป็นอย่างนี้นะคะส่วน3กล่องเนี่ยทั้งหมด3กล่องเชียร์เป็นเท่านี้นะคะแต่สิ่งที่เชียร์ภูมิใจมากๆคือสิ่งนี้ค่ะแล้วพอมันเป็นตามนี้นี่ไงมันเป็นแรงบันดาลใจของชื่อนี้นั่นเองค่ะมันเป็นแรงแล้วก็ถามว่ากินอย่างไรตามนี้นะคะตามนี้เลยนะคะตะกร้าเบอร์1กลับมาแค่30กล่องนะเพื่อนๆอู้ตอนนี้ไปฮอต53แล้วฉะนั้นแล้วอยู่ที่การจ่ายเงินแล้วไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะเพื่อนๆจ๋าเหลืออีก1คืออะไรเหลืออีก1จ้ะเพื่อนๆอันนี้กรณีนี้กินอย่างนี้นะคะกินตื่นมากินตอนเช้าไปได้เลยนะคะอุ๊ยเมียน่ารักจังเลยอ่ะมันหมดแล้วหรอหมดแล้วหมดแล้วฮะหมดแล้วไม่ทันอีกแล้วทำไมเดี๋ยวก่อนทำไมอยู่ด้วยกันตรงนี้ทำไมยังไม่ทันอีกอ่ะจริงเหรอไม่ทันอีกแล้วเหรอไม่ทันคือไม่ทันกดหรือกดไม่ทันคะไม่ทันขออีกไม่มีแล้วมั้งเอาจริงๆเติมอีกไม่ทันอ่ะเมื่อกี้ใครกดทันเชนแนะนำวิธีการกินก่อนนะคะกรณีไม่เกินเท่านี้กินวันละซองพอนะเพราะว่า1ซองมันสารสกัด 3,000 มิลลิกรัมนะคะกำลังจะกดหมดแล้วอุ๊ยเอ็นดูอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเชียร์ถามก่อนแอดมินมันมีอีกไหมอะคะมันมีของราคานี้ได้อีกไหมอะมีได้อีกไหมคะเติมอีกมันไม่มีแล้วว่าสิเพราะว่าอันนี้มันเป็นล็อตพิเศษอันนี้มันเป็นล็อตแบบนี้ค่ะที่รักมันเป็นล็อตแบบนี้มันเป็นล็อตที่มีมันถึงถูกไงฮะอุ้ยสู้กันมากเลยอ่ะกดจ่ายเงินไม่ทันอุ้ยกินแทนข้าวไม่ได้นะคะกินแทนข้าวไม่ได้โอ้ยโถเมียขอโทษด้วยปังจริงทำไงดีอ่ะแป๊บนึงนะทำไงดีในเมื่อไม่ทันกินยั่วสิจ้า เดี๋ยวกินแทนนะ อืม
ผลิตด่วนไม่มีแล้วกำลังจะกดจ่ายเงินอ้วนหมดแล้วหรอออันนี้ย้ำอีกทีนะย้ำอีกทีคนไหนได้ทันนะคะอย่าร้องไห้อย่าร้องไห้ไม่มีแล้วไม่มีแล้วกินคือถ้ากรณีอย่างนี้นะคะกรณีเนี่ยกรณีไม่เกินนี้อย่างนี้อย่าน้อยใจโอ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 แต่กรณีแบบนี้กินอย่างนี้ได้นะคะกินอย่างนี้ได้อย่าร้องอย่าร้องไม่เอาลูกไม่ร้องค่ะไม่ร้องนะคะอย่าโกรธค่ะดีกันก่อนอย่าโกรธค่ะเฮ้ยลองเอาอันนี้ไหมอ่ะลองเอาอันนี้ไม่ทันทันหนึ่งกล่องโอ้ยเอ็นดูอ่ะอย่าร้องอย่าร้องโอ้โหโอ้ยงอนโอ้ยขี้งอนจังอ่ะไปหามาให้เมียเลยไม่มีแล้วแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวถามก่อนแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวใจเย็น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 โอ้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 ยงอนอย่างอนค่ะอย่างอนนะคะขอร้องนะคะคนดีอย่างอนนะคะพอจะมีไซส์อีกไหมคะถามจริงแป๊บนึงค่ะแป๊บนึงนะคะไม่งอนนะคะไม่งอนอ่ะเดี๋ยวก่อนงอนก่อนงอนเดี๋ยวพยายามเพิ่มให้แป๊บนึงขอลองนำเสนอตัวนี้หน่อยได้ไหมขอลองนำเสนอถ้าประมาณจริงๆถ้าสักครู่แป๊บนึงนะคะถ้าประมาณประมาณนี้เนี่ยก็พอจะขยับไปเป็นเคสนี้ได้ค่ะแต่ลองกินที่เท่านี้ก่อนก็ได้ค่ะลองกินที่เท่านี้ก่อนใจเย็นนะอย่างอนกันนะคะไม่งอนนะคะโอเคไหมคะอย่างอนกันนะคะขอลองนะคะขอลองนะคะบอกแล้วว่ามันเพิ่มมาแป๊บเดียวมันเพิ่มมานิดเดียวนะคะใจเย็นนะคะเอาใช่เป็นรสชาติสตรอเบอรี่ค่ะอืมใจเย็นลองอันนี้หน่อยไหมอันนี้เชชอบจริงๆนะเชชอบจริงๆไม่ได้ว่าต้องไม่ได้แค่ว่าชอบเฉพาะตอนขายนะชอบจริงๆซึ่งไม่มีกล่องด้วยซ้ำอันนี้เชเอามาจากในเป้เชียนะคะสั่งไป2ครั้งแล้วกวนมาส่งพร้อมกันโอ้มันจะเป็น2คำสั่งอะสิคะมันจะไปเป็นใส่ตะกร้าไว้ไปอาบน้ำแป๊บเดียวจ่ายไม่ทันปวดท้องโอ้ยอันดัวโอ้ยอันดัวรอค่ะหายงอนอย่างงอนนะมันจะเข้าระบบไปแล้วอะสิคะอ่ะลองฟังอันนี้ดูอันนี้เป็นสิ่งที่เชียร์ชอบมากแล้วก็มีน้องที่รู้จักกันนะคะไม่กินอาหารเสริมเลยเป็นคนไม่ได้สนใจการกินอาหารเสริมใดๆเลยนะคะตะกร้านึงหมดแล้วอะค่ะหมดจริงๆตอนนี้ใช้ให้หลังบ้านเช็คอยู่แป๊บนึงนะคะพี่ไม่ชอบส้มโอ้ไม่เป็นไรพี่กินอันอื่นได้แป๊บนึงอย่างอนกันแค่นั้นพอนะคะอ่ะเอาให้ดูก่อนเผื่อใครอยากจะได้น้ำหวานที่ไม่มีน้ำตาลตัวนี้ไม่มีน้ำตาลไม่มีโซเดียมนี่ไม่มีน้ำตาลไม่มีโซเดียมนะคะโอ้โอเคทุกคนคืออย่างนี้พอดีเดี๋ยวเชียร์ขอเอาตัวนี้ก่อนละกันเอาตัวนี้ก่อนนะแป๊บนึงนะคือตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวที่มีแอลคาร์นิทีนนะคะ2ชนิดเลยก็คือมีฟูมาเรตกับมีตัวแอลทาเทรตซึ่งมันยังมีใยอาหารแล้วก็วิตามิน B6 ที่มันช่วยเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะแล้วก็มีส้มซัสซึมะทีเนี้ยถ้าใครนะอยากจะร้อนๆกินน้ำหวานแบบที่มันไม่มีน้ำตาลแล้วก็มีแอลคาร์นิทีนในการช่วยแบบช่วยรู้ละเขียนเอาแป๊บนึงนะเขียนเอานะคะสวัสดีค่ะมีแอลคาร์นิทีนในการช่วยอะไรแป๊บนึงพูดไม่ได้แป๊บนึงนะช่วยเขียนแล้วมันจะโดนไหมเนี่ยเขียนได้ไหมช่วยไฟลุกอ่ะเอาเขียนไม่ได้เอาละโดนเตือนอีกแล้วทุกคนไม่รู้ตายเลยเอาโดนอะไรอีกเนี่ยทุกคนตะกร้าปิวแล้วไม่รู้โดนอะไรตะกร้าปิวแล้วค่ะหายแล้วค่ะอ้าวฉันทำอะไรผิดอีกแล้วเนี่ยฉันทำอะไรผิดอีกแล้วทุกคนเมื่อกี้ยังไม่ได้พูดอะไรเลย
จนได้ทำไมอ่ะส่งคำร้องเหรอไม่รู้ว่าโดนอะไรอีกแล้วอ่ะไฟลุกพูดคำว่าไฟลุกด้วยนะจริงเหรอทำไมอ่ะเราจะสมมติเราร้องเพลงพีพีว่าแบบอย่ามาเล่นกับไฟอย่างนี้ก็ไม่ได้เหรอเอาจริงเหรออ้าวรอหายหมดเลยงั้นเดี๋ยวเชียร์ขอลงไลฟ์ไปดูหลังบ้านก่อนได้ไหมคะขอลงไลฟ์ไปเพราะไฟลุกจริงเหรอคำว่าไฟลุกเนี่ยนะรอทำไงดีอ่ะเพราะไฟลุกปุ๊บเลยคำรุนแรงอ๋อไฟลุกเป็นคำรุนแรงเหรอไปหมดแล้วเออแฮะหน้าช่องก็ไปวันนี้อุตส่าห์แบบว่าเอางี้ทำให้ไฟลุกไฟลุกไม่ได้เหรอจริงเหรอคำว่าไฟลุกไม่ได้เหรอคะเหรองั้นทำให้ไฟดับได้ไหมคำว่าไฟดับเอางี้เดี๋ยวขอลองไปส่งคำร้องหลังบ้านก่อนนะแป๊บมึงนะเดี๋ยวมา